สวัสดีครับพี่น้องเทลครับวันนี้พระชนะของพระเจ้าจำถึงพี่น้องในสดุดี79ข้อ8ถึง13นะครับเราจะสังเกตอย่างที่ผมกล่าวนะครับบทที่78ถึงบทที่80เนี่ยนะครับมุมมองอิสราเอลก็คือเขาเองทำบาปต่อพระเจ้าแต่หลายครั้งเองเขาก็ไม่ค่อยเห็นความบาปของเขาแต่บางข้อก็ทำให้เราเข้าใจว่าเขาเองยอมรับความผิดบาปเหมือนกันและในจุดนี้ในข้อที่8ถึงข้อที่13ได้พูดถึงมุมมองที่ถูกต้องต่อการตีสอนในข้อที่1ถึงข้อที่7ได้พูดถึงว่าเวลาที่พระเจ้าตีสอนก็เจ็บปวดและเวลาเจ็บปวดเราก็ต้องขอพระเมตตาจากพระเจ้าและมุมมองในวันนี้ก็คือเมื่อมุมมองถูกต้องต่อการที่พระเจ้าตรัสสอนเป็นอย่างไรผมอยากจะอ่านเพียงบางข้อนะครับบอกว่าขออย่าทรงถือเอาความบาปผิดของบรรพบุรุษของข้าพระองค์ทั้งหลายเพื่อทรงลงโทษข้าพระองค์ทั้งหลายขอความสังเวชของพระองค์เร่งมาพบข้าพระองค์ทั้งหลายเพราะข้าพระองค์ทั้งหลายตกต่ำมากข้าแต่พระเจ้าแห่งความรอดของข้าพระองค์ทั้งหลายขอทรงช่วยข้าพระองค์ทั้งหลายเพราะเห็นแก่พระสิริแห่งพระนามของพระองค์ขอทรงช่วยกู้ข้าพระองค์ทั้งหลายและอภัยบาปของข้าพระองค์หลายเพราะเห็นแก่พระนามของพระองค์ควรหรือที่บรรดาประชาชาติจะกล่าวว่าพระเจ้าของเจ้าอยู่ที่ไหนขอให้การแก้แค้นแห่งโลหิตผู้ใช้ของพระองค์ที่ไหลออกมาจงปรากฏในท่ามกลางประชาชาติต่อหน้าข้าพระองค์ทั้งหลายขอให้เสียงค่ำครวญของบรรดาเฉลยมาอยู่ต่อพระพักพระองค์ด้วยพระกรอันทรงฤทธิ์ของพระองค์ขอทรงสงวนคนเหล่านั้นที่ต้องถึงตายในพระคัมภีร์ตรงนี้เนี่ยนะครับก็ได้พูดถึง2ประการที่เป็นท่าทีถูกต้องนะครับอันที่1ก็คือการยอมรับความจริงคือท่าทีถูกต้องการยอมรับว่าการตีสอนเกิดขึ้นจากความผิดความบาปนั้นเป็นสิ่งที่ถูกต้องครับในพระคัมภีร์ตรงนี้เขายอมรับว่าขออย่าเอาความบาปผิดของบรรพบุรุษมาตกกับเขาเป็นสิ่งที่น่าขำนะครับเขาบอกว่าไอ้ที่ผิดมาคือบรรพบุรุษไอ้ตัวเขาไม่ผิดแต่บรรพบุรุษเนี่ยผิดปัญหาเลยเกิดขึ้นมันก็ดูเหมือนยอมรับนะฮะแต่ว่ามันก็ไม่รู้ยอมรับแบบไหนนะครับเพราะเราอย่าลืมว่าอิสราเอลทำผิดเนี่ยจนถึงกรุงแตกเนี่ยนะครับเขาเองก็ยังทำผิดต่อพระเจ้าดังนั้นเองเขาเองก็อาจจะคิดว่าเอาละเพราะบรรพบุรุษทำผิดจนถึงกรุงแตกแต่ส่วนพวกเขาตอนนี้เขาไม่ได้ผิดแล้วแต่ผลมันลงโทษมาเรียบร้อยแล้วครับว่าต้อง70ปีนั่นเองจะไม่ถือว่าไม่มีโทษก็ไม่ได้หรอกครับเพราะว่าพระเจ้าบอกแล้วว่าจะต้องลงโทษ70ปีแต่อย่าลืมนะครับตอนที่เขาอยู่บาบิโลนคนที่พระเจ้าอวยพรอยู่สบายก็เยอะแยะไปหมดเลยนะครับอย่างเช่นดาเนียลซัดลัดเมชักอเบดเนโกเพราะเขาอยู่เป็นไงครับแต่คนเหล่านี้เนี่ยนะครับอยู่ไม่เป็นเพียงแต่ต้องการอยากจะกลับมาประเทศของเขาไม่ยอมรับการที่พระเจ้าทรงช่วยเหลือนะครับดังนั้นเองก็เลยไม่ค่อยยอมรับความจริงเท่าไหร่นักแต่การยอมรับสิ่งแรกของเขาก็คือการยอมรับว่าเขาทำผิดซึ่งเป็นท่าทีถูกต้องครับอันที่2มุมมองถูกต้องทำให้วิงวอนถูกต้องด้วยนะครับข้อที่10เขาเองนั้นพลาดแล้วครับพลาดตรงที่ว่าขอพระเจ้าแก้แค้นเขาทำผิดในเยเรมีย์บท25ข้อ11บอกว่า70ปี29ข้อ7ได้บอกว่าในพระคัมภีร์เยเรมีย์บอกว่าให้อธิษฐานเผื่อสวัสดิภาพของเมืองนั้นนั่นเนื่องจากอะไรครับพระคัมภีร์บอกว่าอยู่70ปีอยู่ให้สบายๆในบาบิโลนแต่พวกเขากลับวิงวอนไม่ถูกต้องเพราะมุมมองไม่ถูกต้องเพราะเขามุมมองไม่ถูกต้องวิงวอนเลยไม่ถูกต้องดังนั้นเองถ้าเรามีมุมมองถูกต้องเราจะวิงวอนอย่างถูกต้องด้วยเช่นเดียวกันเราจะไม่วิงวอนขอพระเจ้าเพียงแต่ช่วยเหลือเรานะฮะเหมือนกับข้อที่10เป็นต้นไปควรหรือที่ประชาชาติจะกล่าวว่าพระเจ้าเป็นอย่างนั้นอย่างนั้นอย่างนั้นขอให้คำค่ำครวญของพวกเขาทั้งหลายมาอยู่ต่อพระพักพระองค์ดูเหมือนดีครับแต่ไม่ได้เรื่องดังนั้นเองมุมมองที่ถูกต้องมันทำให้คำอธิษฐานถูกต้องเพราะมันจะอยู่ในน้ำพระทัยของพระเจ้าดังนั้นเองวันนี้ได้พูดถึงมุมมอง2ประกาศนะครับที่ถูกต้องต่อการตีสอน1การยอมรับความจริงว่าตัวเองทำผิดทำบาปเป็นเรื่องถูกต้องอันที่2มุมมองที่ถูกต้องทำให้คำวิงวอนของเราถูกต้องเพราะว่าถ้ามีมุมมองถูกต้องเราจะเข้าใจน้ำพระทัยของพระเจ้าและจะยอมจำนนสงบต่อพระองค์อธิษฐานด้วยกันครับข้าแต่พระเจ้ามุมมองที่ถูกต้องต่อการตีสอนนั้นให้อยู่ในหัวใจของหลายยอมรับว่าเมื่อทำผิดก็มีการตีสอนและเมื่อจะต้องวิงวอนกับพระองค์ก็จะมีมุมมองที่ถูกต้องในพระวจนะของพระเจ้าตามหลักการของพระองค์อย่างหลายพลาดในอิสราเอลที่ดูเหมือนว่าวิงวอนน่าฟังแต่ว่าผิดต่อพระทัยของพระองค์จึงวิงวอนต่อพระองค์ด้วยกันในนามพระเยซูคริสต์เจ้าอาเมน